ื่อปี2500ตอนนั้นท่านศาสตราจารย์ดร.ทิศลักษณ์สวัสดิ์กลับจากนอกมาแล้วก็มามีความคิดท่านว่าดนตรีไทยของเราเนี่ยที่เล่นอยู่ในประเทศปัจจุบันเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนรุ่นเก่าอายุมากเด็กๆให้ความสนใจน้อยหันไปนิยมพวกดนตรีสากลทางตะวันตกเสียมากท่านคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรที่จะฝึกฝนเด็กให้มันเกิดความรักในดนตรีไทยของเราท่านก็มาเปิดสอนวิชาดนตรีไทยขึ้นเป็นการภายในเลยครับตอนแรกนะโดยมีท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์นครเป็นผู้ให้ข้อคิดเป็นผู้ร่วมสนับสนุนด้วยแรงผลักดันอย่างดีเยี่ยมของท่านศาสตราจารย์อินทรีย์จันทรสิทธิ์ซึ่งเป็นอธิการบดีพอเปิดสอนในปีแรกเมื่อปี2500ผมก็เข้ามาเรียนพอดีก็ไปได้ยินเข้าก็ไปกราบเท้าท่านเลยขอฝากตัวเป็นศิษย์เพราะว่าโดยชีวิตจิตใจเนี่ยผมชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กจากนั้นท่านก็บอกเออดีสิมาตอนนี้กำลังขาดคนละหน้าทุ่มซะด้วยผมก็เลยตีทุ่มตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวินาทีนี้นะก็ยังเล่นอยู่เรื่อยไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า56ปีแล้วนะครับแล้วก็ท่านได้เรียกใช้ผมในการไปบรรเลงดนตรีในที่ต่างๆมากมายกายกองครับไม่ว่าจะท่านไปออกโทรทัศน์ไปออกงานของทางราชการงานกฐินบวชนาคงานอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยมักจะหนีบหิ้วผมไปด้วยแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดได้เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แสดงออกได้มีเป็นผู้อัจฉริยะทางด้านดนตรีไทยผมได้ดูอาทิเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์วัฒนา อันดับแรกที่อยากจะเอ่ยถึงก็คือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเครื่องดนตรีมากมายหลายชนิดคือทุกชนิดเลยทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นระนาดพวกโซด้วงโซอู้โซสามสายครุยจะเข้ขิมคือเครื่องสายเครื่องเป่านี่ท่านได้หมดเรียบเลยครับเล่นได้อย่างดีเลยครับปีก็ยังดีเลยนี่คือความสามารถของท่านสองระหว่างที่ท่านบรรเลงหรือสอนดนตรีเหล่านี้นะเขียนโน้ตเดี๋ยวนั่งเลยครับค่ะสอนปุ๊บนะแต่สำหรับระนาดอย่างที่ผมเล่นเนี่ยส่วนมากท่านก็มาสอนด้วยตนเองนั่งขัดสมาธิข้างหน้าเลยต่อกันเป็นวักไปจะเป็นครุยก็ดีซอก็ดีครับท่านลงนั่งได้เสร็จก็พบร้องเลยร้องเสร็จท่านก็เขียนโน้ตครับสักสองสามวักเอ้าเป่าตามนี้สีตามนี้เดินสอนรอบวงอันนี้แหละครับอัจฉริยะดังนี้ลักษณะการสอนเฉพาะตัวนะคะฟังอาจารย์วัฒนาเล่าแล้วเนี่ยเห็นได้เลยว่าชีวิตท่านกับดนตรีไทยเนี่ยแยกไม่ออกเลยอาจารย์แดงเหมือนกันไหมคะเป็นลูกสาวคือใกล้ชิดเลยต้องเห็นกิจวัตรประจำวันของท่านอยู่แล้วท่านผูกพันกับดนตรีไทยแค่ไหนผูกพันมากโดยเฉพาะลูกๆก็ต้องถูกผูกพันไปด้วยนะคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อจะสร้างเรือนดนตรีไทยไว้ทีแรกๆก็หลังเล็กๆนะต่อไปมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่เช้าอะจะต้องถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าเลยลงไปนั่งซ้อมเพลงนะเล่นดนตรีไทยจนกระทั่งเวลาคุณพ่อออกไปทำงานพวกเราก็ได้พักผ่อนหน่อยนึงเดี๋ยวใกล้เที่ยงมาอีกแล้วค่ะเราก็ต้องรีบกระโดดเข้าเรือนดนตรีแล้วก็ต่อเพลงพอบ่ายโมงพ่อไปทำงานเราก็ได้พักหน่อยพอสี่โมงครึ่งกลับมาอีกแล้วคราวนี้ก็ต้องเล่นไปจนกระทั่งถึงเวลาทานข้าวนึกว่าทานข้าวเสร็จจะได้นอนก็ไม่ได้ก็ต้องเล่นต่อไปจนหกทุ่มนะคะหกทุ่มคือหกทุ่มทุกวันที่จะคืนใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณพ่อเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่นาเล่าต่อเพลงเนี่ยเวลาต่อเพลงพี่นาจำได้ไหมคือเวลาต่อเพลงเนี่ยบางทีก็คิดเพลงใหม่หรือคิดทางใหม่เนี่ยตามฝีมือของผู้เรียนบางคนก็น้อยใจแบบอุ้ยทำไมได้อย่างนี้อีกคนทำไมได้อย่างนี้คุณพ่อก็บอกก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนเรียนคือดร.อุทิศตอบเพลงให้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเรียนพื้นฐานเหมือนกันได้แบบนี้โดยเฉพาะเพลงเดี่ยวเนี่ยเข้ามาต่อเพลงเดี่ยวเหมือนกันราวแพนเหมือนกันเนี่ยก็จะได้ไปตามฝีมือของแต่ละคนนะคะก็ได้รับทราบแล้วก็ได้ยินท่านได้ประดิษฐ์เพลงทางเดี่ยวเนี่ยขั้นสูงเนี่ยไว้มากมายหลายเพลงงั้นเวลาท่านเดี่ยวเพลงอะไรต่างๆออกไปเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเดี่ยวเพราะเป็นความอัจฉริยะของท่านโดยเฉพาะซอนะครับฟังท่านสีผมยังจำได้เลยเพลงที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนเพลงหนุมานจับนางเบญจกาเชิดนอกว่าใส่โอ้โหคนฟังเนี่ยเขาตบมือเกลียวเลยครับประทับใจมากลีลาลูกเล่นก็ไม่เหมือนใครแล้วนะคะไม่เหมือนเพื่อน
สำหรับดร.อุทิศไม่ได้แค่มีลูกศิษย์ลูกหาแต่ยังมีแฟนรายการด้วยเพราะอาจารย์ก็ยังแจ้งเกิดจากรายการโทรทัศน์เห็นบอกว่าช่วงนั้นนี่ดนตรีไทยคือขาลงเลยยังไงบ้างคะอาจารย์แดงใช่คือตอนนั้นน่ะนักคนไทยเนี่ยหันไปนิยมดนตรีสากลซะมากโดยเฉพาะพวกเด็กๆนะคะประมาณปี2500ค่ะแล้วนั้นน่ะคุณพ่อก็เลยคิดที่ทำรายการและดนตรีไทยขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มีการยกวงออกไปสาธิตดนตรีไทยตามสถาบันต่างๆเพื่อให้สถาบันต่างๆเนี่ยเขาตั้งวงดนตรีไทยขึ้นมานะคะแล้วก็มีเพลงเนื้อเต็มค่ะเยอะมากเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าเพลงเนื้อเต็มคืออะไรแล้ววงของท่านนี่คือมีนักร้องด้วยมีเป็นยังไงคะลักษณะการร้องการเล่นของวงของท่านอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะพี่นาคือนักร้องของเราเนี่ยจะยืนร้องแล้วก็ออกลีลาท่าทางเพราะคุณพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราไปให้นั่งร้องเอ่ยๆนะคะเอ้ยวิทยุเด็กก็ปิดวิทยุเอ้ยทางโทรทัศน์ก็ปิดโทรทัศน์เพราะฉะนั้นก็ให้ยืนร้องแล้วให้สง่าผ่าเผยมีความสนุกสนานเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวนี้เขากินขนมปังค่ะเราก็เอาขนมปังไปให้กินนะคะแล้วค่อยๆถอดขนมปังออกมาค่อยเปลี่ยนให้กับมันกินข้าวเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นลีลาก็เลยจะเป็นเพลงที่สนุกสนานนะพี่นาเท่าที่กิ๊บสังเกตเห็นด้วยค่ะอาจารย์วัฒนาคะเครื่องดนตรีไทยเนี่ยตั้งอยู่ด้านบนซึ่งผิดกับภาพขนบดนตรีไทยที่เราเห็นว่าจะต้องนั่งบรรเลงหมายถึงตั้งเก้าอี้เอาเครื่องดนตรีไทยไว้บนเก้าอี้อีกทีด้วยค่ะสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมในฐานะศิษย์แล้วเป็นคนไทยคนหนึ่งประทับใจมากค่ะเพราะว่าความรู้สึกความตั้งใจจริงใจของท่านศาสตราจารย์ดร.ทิพย์ลักษณ์สวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่รักชาติรักชาติไทยส่งเสริมศิลปะไทยมีความเป็นไทยให้เกียรติไทยอย่างยิ่งดังนั้นท่านมีแนวความคิดว่าดนตรีที่มาบรรเลงอยู่เนี่ยแทนที่จะไปนั่งกับพื้นเหมือนสมัยก่อนทำนะอยู่ตามข้างศาลาวัดข้างกันมันไม่มีเกียรติท่านคิดว่าเราควรที่จะหาทางที่ส่งเสริมให้ดนตรีของเราเกิดได้รับเกียรติโดยเฉพาะการนั่งบรรเลงก็อยากให้นั่งในที่สูงนะครับแทนที่จะคนเดินผ่านข้ามหัวผ่านไปผ่านมาอย่างที่อาจารย์ดร.แดงได้เล่าให้ฟังไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนนี่เวลาดนตรีไทยก็ไปแสดงพอท่านเปิดการแสดงดนตรีไทยฝรั่งมังค่าครับมาถึงเอาเท้าทีเอ๊ะนี่เครื่องอะไร what it is เป็นทำนองเนี่ยคือต่างชาติไม่เข้าใจไม่เข้าใจท่านก็เลยแล้วเครื่องดนตรีของเรามีครูใช่ไหมคะเราก็ไปอยู่คุณพ่อก็เลยบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อเราไปนั่งอยู่กับเท้าเขาเอาเท้าชี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยกขึ้นมาดูซิว่ายกขึ้นมาแล้วยังจะเอาเท้าชี้อ๋อนี่คือเป็นสาเหตุจริงๆนะคะหลายคนอาจจะมองว่าทันสมัยหรือเปล่าแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆก็เพื่อความสง่างามเพื่อความสง่างามด้วยพัฒนาแม้แต่เก้าอี้ตั้งเนี่ยก็แกะสลักไม่ได้เป็นธรรมดานะแกะสลักทองหมดเลยเครื่องทุกชิ้นเนี่ยประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมากก็คือการเล่นดนตรีไทยด้วยการนั่งพับเพียบก็ดีขัดสมาก็ดีนะครับเมื่อยลุกขึ้นมาเดินไม่ได้เลยครับดังนั้นการนั่งเก้าอี้เนี่ยนอกจากจะสง่างามแล้วทำให้เราสามารถบรรเลงได้บรรเลงได้คล่องตัวได้นานขึ้นด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ที่คุณแต่ก็มีผู้อนุรักษ์นิยมเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามาทำอย่างเงี้ยดร.ทิพย์มาทำอย่างเงี้ยอีกหน่อยเด็กก็นั่งพับเพียบไม่เป็นก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวงการดนตรีไทยแต่ที่คลิปสัมผัสได้อย่างนึงคืออาจารย์เป็นคนที่มีเทคนิคการสอนและมีอารมณ์ขันมากอยากจะชวนอาจารย์วัฒนาอาจารย์แดงไปชมรายการฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะตอนนี้กำลังอธิบายหน้าทำกลองปิ้งปิ้งอร่อยอีกว่าเสียงกระจุบกระจิบของนกในยามเช้านะครับมามีลมพัดโยกเข่าเบาอ่อนๆอะไรเป็นอย่างนี้นะครับนกกระจาบนกกระจิบกระจุบกระจับเสียงสายฝนมาเบาๆอะไรนะนี่นะคะก็ถือว่าลีลานะคะออกรถออกท่าแบบนี้ก็เลยทำให้มีผู้ชมเนี่ยติดกันเยอะเลยแต่ท่านก็ไม่ได้ทำไว้แค่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการดนตรีไทยอย่างการที่ให้นักร้องยืนร้องออกท่านะคะหรือว่านักดนตรีขึ้นมาบรรเลงบนเก้าอี้เท่านั้นแต่ท่านยังคงทำเครื่องดนตรีทดลองค่ะทิ้งไว้ให้ทายาทแล้วก็คนที่รักดนตรีไทยด้วยเหรอคะอาจารย์แดงใช่ค่ะก็คุณพ่อก็พัฒนาเครื่องดนตรีขึ้นมาหลายชิ้นค่ะแต่ละชิ้นก็มีประวัติมีประวัติว่าทำไมมันถึงต้องอย่างนี้หรือว่ากว่าจะสร้างบางชิ้นได้ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานาน
นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าท่านเนี่ยได้สร้างเครื่องดนตรีอะไรไว้บ้างแล้วตอนนี้มีคนนำมาต่อยอดแล้วหรือยังนะคะนี่ก็เป็นอีกท่านนึงนะคะที่ทำให้เห็นถึงพัฒนาการดนตรีไทยที่เป็นความพยายามของศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้กันไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์คำร้องใช่ไหมคะแต่ว่านำทำนองมาจากเพลงแร้งกระพือปีกก็คือบทเพลงศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครด้วยอ๋อนะคะทั้งสองท่านเป็นผู้ช่วยกันประพันธ์นะคะกับบทเพลงแรงสามัคคีค่ะบทเพลงนี้ก็ต้องการให้คนไทยนั้นรักชาตินะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ